ใครๆจะคิดว่าพี่โออาจจะวิพากษ์วิจารณ์ Pacific Rim แรงๆเจอพี่โอจะทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับแหมก็คือหนังเรื่องนี้สนุกกว่า Transformer ตั้งเยอะนะครับได้คะแนนก็ตั้ง6กว่าแต่ว่านักวิจารณ์เขาให้คะแนนต่ำมากก็ไม่รู้ว่าเขาค่อนข้างลำเอียงนะครับที่ไอ้เนี่ยเรื่อง Wrinkle in Time คือหนังห่วยสุดๆนักวิจารณ์ก็ยังเคร่งใจวอลต์ดิสนีย์แสดงว่าจริงๆแล้วนักวิจารณ์เนี่ยเชื่อถือไม่ได้นะครับเอามาเป็นเหมือนกับว่าเอามาเป็นไกด์ก็พอแต่ไม่ต้องไปตะบี้ตะบันเชื่อนะครับเชื่อประชาชนบ้างเชื่อคนนู้นเชื่อคนนี้คือเราต้องได้รับแหล่งข้อมูลจากหลายฝ่ายเราถึงจะเชื่อได้แต่ก่อนพี่โอก็ยืนยันว่าโอ้ถ้าคนดูบอกดีนะคนดูบอกไม่ดีนะนักวิจารณ์บอกดีเนี่ยแปลว่ามันต้องดีแน่เลยแต่บางทีนักวิจารณ์ก็จะชอบดูหนังอะไรบ้าๆบอๆดูแล้วต้องตีความดูแล้วก็ต้องไต่กระไดดูครับต้องปีนหอคอยดูขึ้นไปดูบนห้องฉายหนังถึงจะรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าตามนักวิจารณ์มันจะดีเสมอไปนะครับนักวิจารณ์ว่าไม่ดีมันอาจจะสนุกสำหรับคนดูก็ได้ครับ Pacific Rim เป็นหนังที่สนุกคือผู้กำกับภาคนี้นะครับเขามาจากหนังซีรีส์เขาก็จะค่อนข้างให้รายละเอียดกับตัวละครก็เหมือนหนังโทรทัศน์ทั่วไปที่มีรายละเอียดของตัวละครเยอะรายละเอียดไปยาวประมาณชั่วโมงครึ่งจนเหลือเวลาสู้กับไคจูอยู่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ก็คนดูก็จะขาดความสะใจตรงนี้นิดหน่อยว่าทำไมไคจูภาคที่แล้วออกมาตั้ง 5-6 ตัวภาคนี้มีแค่3ตัวแถมยังรวมกันเป็นตัวเดียวอีกก็เหมือนสู้กันแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้ไม่ได้สปอยอ้าวใครว่าสปอยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่มีไอ้เครดิตสำหรับ Pacific Rim แต่ว่าไปดูกันเถอะครับสนุกครับแล้วก็แต่ว่ามันก็สำหรับคนที่ชอบหนังฝรั่งหนังฮอลลีวูดอาจจะไม่ชอบความเป็นจีนความเป็นเอเชียมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็น่าจะดูได้เพราะอย่าง Black Panther ที่มีความเป็นแอฟริกาความมีวัฒนธรรมคล้ายๆกับชาวเอเชียมีเกาหลีด้วยเราก็ยังดูได้เลยคนดูน่าจะชอบ Pacific Rim เท่าที่ผมอ่านเม้นต่างๆก็หลายๆคนก็ชอบกันนะครับไม่มีใครที่บอกว่าไม่ดียกเว้นจะบอกว่าสู้กับสัตว์ประหลาดน้อยไปหน่อยว่างั้นเองนะครับเรื่องของคนซะเยอะก็แต่ว่าถึงจะน้อยแต่ก็สนุกครับเอาเป็นว่าไปดูได้นะครับ Pacific Rim